สวัสดีครับคุณูุฟังทีลกครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าผักกาดหอมเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่16เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าวันวานบกพร่องโดยสุจริตเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่า เห็นว่าตื่นเต้นดีใจกันยกใหญ่เลยนะครับตื่นเต้นดีใจกับเครือข่ายแดงทักษิณที่รอพบนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะไปเหยียบแผ่นดินอีสานครั้งแรกในรอบ18ปีวันที่25พฤษภาคมนี้ mm hmm. ก็ได้แต่หวังแล้วครับหวังว่ากรมคุมประพฤติกรมราชทัณฑ์คงจะได้รับหนังสือจากนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่ขออนุญาต ไปเยือนโคราชแล้วนะครับเพราะว่าเงื่อนไขสําคัญสําหรับนักโทษที่จะรับการพักโทษเนี่ยคือห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อยู่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าเกิดว่ากลมทั้งสองกลมเนี่ยได้รับแล้วก็เก็บรักษาเอาไวด้ดีๆนะครับวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะถูกนําไปใช้เป็นหลักฐานในศารขึ้นมาก็ได้อะะครับ นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยจะเดินทางไปนครราชสีมาวันที่25ห้าพฤษภาคมนี้ไปเป็นประธานนะครับย้ำประธานงานชาปนก,กิจศพนายวิชัยช่างเหล็กถ้าถามว่าวิชัยช่างเหล็กเป็นใครและทำไมนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยถึงต้องไปเป่นโจ้าพคำตอบง่ายๆเลยครับคือวิชัยช่างเหล็กเนี่ยเป็นคนขับรถคู่ใจของทักษิณชินวัตร ในสมัยที่ยังไม่ได้เป็นนักโทษนะครับจริงๆแล้ววิชัยช่างเหล็กเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วงานศพจัดขึ้นที่วัดเขมาพิราตารามราชวรววิหารถนนพิบูลสงครามอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในงานสวดพระอภิธรรมเนี่ยมีคนในครอบครัวชินวัตรเดินทางไปร่วมด้วยนะครับคือแพรทองทานชินวัตรแล้วก็พินทองทาชินวัตรแล้วก็มีพวงรีดของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตร อยู่ในงานด้วยก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดนะครับเป็นการจัดงานศพทั่วไปธรรมดาธรรมดานี่นะครับครั้งนั้นเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยแจ้งความประสงค์มายัางครอบครัวของวิชัยช่างเหล็กบอกว่าอย่าพึ่งทําพิธีชาปนก,กิจขอให้ทําพิธีบรรจุเก็บศพแล้วรอเอาไปก่อนรอจนกว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยจะกลับมาร่วมชาปนก,กิจด้วยตนเองนี่แหละครับ นี่คือที่มาของการเดินทางไปโคราชบ้านเกิดของวิชัยช่างเหล็กของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรในวันที่25เดือนพฤษภาคมนี้นะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเมื่อปี2543ถึงปี2544ช่วงเวลานั้นเนี่ยชื่อของวิชัยช่างเหล็กเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะว่าวิชัยเนี่ยเป็นคนขับรถของทักษิณชินวัตร ซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในคดีสุขคนนั่นแหละครับเดี๋ยวจะย้อนให้ฟังกันแล้วกันคดีที่ว่าเนี่ยเป็นคำวินิจฉัยของศาลที่20ทับ2544มีเนื้อความตอนหนึ่งระบุว่าอย่างนี้ครับพยานหลักฐานจากเอกสารประกอบคำร้องของผู้ร้องคือปป,ปชในชั้นคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามคําให้การบางตอนของบุคคลที่มีชื่อถือหุ้นแทนผู้ถูกร้องซึ่งผู้ถูกร้องในก็หมายถึงทักษิณชินวัตรและคู่สมรสนะครับซึ่งให้การต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่2 7แล้วก็บันที่29เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2543แล้วก็บันที่6เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2543ดังนี้ วิชัยช่างเหล็กให้การว่าเมื่อข้าพเจ้าซึ่งหมายถึงวิชัยเนี่ยนะครับเมื่อข้าพเจ้าเข้ามาทํางานเป็นคนขับรถที่บริษัทชินวัตนนั้นคุณหญิงพุทธมานได้เรียกข้าพเจ้าไปพบและบอกกับข้าพเจ้าว่าจะขอใช้ชื่อข้าพเจ้าถือหุ้นแทนคุณหญิงพุทธมานตามบริษัทต่างๆข้าพเจ้าได้ตอบตกลงโดยที่ข้าพเจ้าไม่ทราบเหตุผล และต่อมาเลยค่ะนุการคุณหญิงพจมารชื่อว่าคุณแจงชื่อจริงคือนางการจนาภาก็ได้นำาเอกสารต่างๆมาให้ข้าพเจ้าลงลายมือชื่อนี่เป็นส่วนหนึ่งของคำให้การของวิชัยช่างเหล็กนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทักษิณรอดคดีนี้ไปอย่างเฉียดฉิวตุลาการสารรัฐธรรมนูญในยุคนั้นเนี่ยลงมติด้วยเสียง 8ต่อ7ว่าทักษิณเนี่ยไม่ได้มีความผิดคดีสุขุนตามรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2540จำได้ใช่ไหมครับที่มันถิวเฉียดแล้วก็มันเฉียดถิวเนี่ยเป็นเพราะว่ามีตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญบางคนกลัวม็บ11ล้านเสียงเลยต้องอ้างวันนี้แหละครับ 11ล้านเสียงเนี่ยเป็นเสียงสวรรค์ที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญไม่อาจจะไปไล่นายกรัฐมนตรีซึ่งก็หมายถึงทักษิณชินวัตรให้พ้นจากตําแหน่งได้ต้องวินิจฉัยคดีด้วยการอ้างอิงความนิยมในตัวของทักษิณจําประโยคนี้ได้ไหมครับบกพร่องโดยสุจริตจําได้ใช่ไหมครับคำคำนี้แหละครับเลยเกิดระบอบทักษิณขึ้นโดยเจตนาและก็อยู่ยาวลากมาจนถึงปัจจุบันนี้และครับ การกลับมาของระบอบทักษิณรอบนี้เนี่ยดูเหมือนจะห้าวหาญแล้วก็เหิมเกลิมกว่าเมื่อครั้งการกลับมาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรข้อใหญ่ใจความเนี่ยก็คือว่าซ้ำซากด้วยนโยบายประชานิยมช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยเล่นใหญ่บอกว่าจะปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็โจมตีรัฐบาลหลุกตู่บอกว่าเป็นทศวรรษที่สูญหายไปแต่พอพักเพื่อไทยได้อำนาจแล้วเนี่ย สิ่งที่รัฐบาลระบอบทักษิณทำคือมุ่งสู่นโยบายประชานิยมแจกเงินดิจิตอลบล็ e ตขยายสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคไปเรื่อยๆจนระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปนแล้วนะครับคนจ่ายเงินในระบบประกันสังคมเดิมเนี่ยเป็นรูกเบียน้อยอยู่แล้วปัจจุบันนี้มีสภาพไม่ต่างไปจากลูกโสเพณีเลยนะครับเพราะบนักการเมืองเนี่ยหวังที่จะเห็นผลในระยะสั้น ชอบที่จะทุ่มเงินเพื่อกระตุ้นมากกว่าจะปฏิรูปทุกภาคไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจภาคสังคมและภาคการเมืองเนี่ยจึงอยู่ในสภาวะที่ล้าหลังลงไปเรื่อยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรหรือจะเรียกวโทนีบุษซ้มก็แล้วแต่นะครับพยายามที่จะสร้างภาพตัวเองว่าเป็นผู้รู้เศรษฐกิจสมัยใหม่พยายามที่จะสร้างภาพตัวเองว่าเป็นคนที่เข้าใจเศรษฐกิจในมิติที่ลึกกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ แต่ความจริงที่ปรากฏเนี่ยมันไม่มีตรงไหนเลยนะครับที่อธิบายได้ว่ารัฐบาลชุดนี้เข้าใจโลกสมัยใหม่เลยไม่มีเลยยังคงมุ่งไปที่นโยบายประชานิยมเป็นหลักเหมือนเดิมรัฐบาลโง่โงอย่างรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยผลักดันอุตสาหกรรมรถอีวีสร้าง eec ขึ้นมาปูพรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศส่วนรัฐบาลที่อ้างว่าเป็นคนฉลาดฉลาดนักฉลาดหนาเนี่ยคิดได้แค่จะใช้เงิน5 0 0แสนล้านบาทเอาไปละลายในแม่น้ำ จะเอาข้าวหนึ่งทศวรรษไปขายให้ออฟริกาตลาดข้าวไทยพินาศชิบหายปนปี้วอดวายใครจะรับผิดชอบครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบแต่ก็ลืมๆกันไปซะแล้ว,วนะครับคือการตามตัวคนผิดมารับโทษไงครับเมื่อวานนี้ครับชันชัยอิสระเสนารักษ์จากค่ายประชาธิปัตย์เนี่ยตอกอ้วนภูมิธรรมสนางหงายเลยนะครับชานชัยบอกว่าอย่างนี้ คำตัดสินของสารดีกาสรุปสาระได้ว่าการกระทําของจำเลยคือนางสาวยิ่งลักเนี่ยเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กระทรวงการคลังประเทศชาติหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเป็นความผิดตามประบวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัตปิประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542บาตรา123ทับหจึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามกฎหมายดังกล่าวให้ลงโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีเมื่อศาลมีคำพิพากษาดังกล่าวในหน้าที่95ของคำตัดสิน ผมซึ่งหมายถึงชาญชัยเนี่ยนะครับผมจึงขอฝากไปถึงคุณภูมิธรรมช่วยไปตามคุณยิ่งลักษณ์ตามคำพิพากษาศาลเพื่อดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับภระสัาจาาบ้านก็คือว่าเอามาเข้าคุก5้าปีตามคำพิพากษาของศาลครับไม่ใช่ไปช่วยคุณยิ่งลักษณ์วันนี้เนี่ยต้องกลับไปยึดไปอายัดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์กลับมาเป็นของรัฐโดยคุณภูมิธรรมซึ่งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์มีหน้าที่จะต้องทํานะครับจะไปปรึกษากับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาให้ดี ก็ได้ซึ่งถ้าเกิดผมยื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยและหากพวกท่านไม่ทำอะไรความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157จะติดตัวท่านไปตลอดชีวิตนะครับนี่เป็นคำพูดของชานชัยอิสระเสนารัก์นะครับประกาศหอมบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ต้องทำหลายเรื่องด้วยกันแต่กลับไปทำในเรื่องที่มันไม่ควรจะทำหลายเรื่องเช่นเดียวกัน แล้วยิ่งนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรออกมาแสดงบทเป็นผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอายุของรัฐบาลก็จะสั้นลงไปเป็นเงาตามตัวจากนี้ไปเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับกับคําว่าบกพร่องโดยสุจริตเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยทุจริตโดยตั้งใจแทบทั้งนั้นแหละครับแค่เรื่องผู้ป่วยวิกฤตหางหมอไม่ได้เป็นตายเท่ากันเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ย มันก็ประจานไปทั้งโลกแล้วนะครับและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นวิกฤตระบอบทักษิณรอบใหม่ยังไงล่ะครับ